กับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับกับเกมมือถือญี่ปุ่น Digimon LinkZ ก็ช่วงนี้ก็สารภาพตรงๆไม่ได้มีเกมอะไรที่มันน่าจับตามองมั่งนักนะฮะก็เลยยังคงรีวิวเจ้า Digimon กันอย่างยาวๆนะฮะแต่ก็ขอสัญญาว่าถ้ามีเกมไหนมาใหม่แรงๆน่าสนใจผมจะเฟดไปหาเกมนั้นทันทีนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่ได้รีวิวให้เกมเดียวเนาะเรารีวิวมาตั้ง550กว่าเกมแล้วก็พยายามจะรีวิวต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยหัวข้อของเกม Digimon LinkZ ของเราก็คือต่อจากคราวที่แล้วเลยครับคราวที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของการเพิ่มสถานะการป้องกันใช่ไหมแล้วมันก็ดันไปคาบเกี่ยวกับการสืบทอดสกิลวันนี้เลยจะมาพูดถึงเรื่องของสกิลและการสืบทอดสกิลกันนะครับเข้าสู่เกมกันเลยก็วิธีการสืบทอดสกิลก็แน่นอนครับอยู่ที่บ้านหลังเขียวนี้เหมือนเดิมนะฮะก็อย่าลืมสร้างอะไรกันให้ถึงขั้นนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับเวลาในการสร้าง30นาทีอยู่ที่เมนูตรงกลางนะครับสำหรับ EP นี้มันก็คือการสืบทอดสกิลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบหรือทราบแล้วก็ได้นะฮะดิจิมอนแต่ละตัวจะมี3สกิลคือสกิลหัวหน้าซึ่งมันสุ่มตั้งแต่ตอนเกิดหรือเปิดกาชาปองเลยว่าจะมีหรือไม่มีสกิลที่2สกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวอันนี้คือจะเหมือนกันดิจิมอนตัวเดียวกันจะเหมือนกันนะครับทุกตัวนะฮะถ้าเกิดว่าผมมีเมตันมาเมมอนอีกสัก3ตัวอะไรเงี้ยสกิลนี้ก็ยังคงเหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงสุ่มเช่นเดียวกันครับเป็นสกิลเสริมอันนี้แล้วแต่ตามเกิดเลยมันจะสุ่มนะฮะก็จะเป็นธาตุอะไรอย่างเนี้ยเป็นธาตุไฟนะครับโจมตีกี่เป้าหมายนะฮะอันนี้ก็แปลว่าทุกเป้าหมายนะครับเป็นการโจมตีเวทหรือโจมตีกายภาพอันนี้ก็คือเป็นโจมตีเวทนะครับแล้วก็แรงขนาดไหนนะฮะก็นี่คือแรงปานกลางนะครับคำถามคือมีเทคนิคอะไรไหมคือมันต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นออกอะผมไม่รู้จะแนะนำท่านผู้ชมยังไงเอาเป็นว่าในเว็บของเราโฆษณาเว็บอีกแล้วในเว็บ Digimon LinkZ ของเราเนี่ยมีการแปลเมนูแล้วก็แปลภาษาของสกิลเนี่ยไว้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วบอกด้วยว่าธาตุนั้นแรงเท่าไหร่แม่นเท่าไหร่แอคชั่นพอยต์ใช้เท่าไหร่ธาตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกค่อนข้างละเอียดแต่ว่าข้อมูลยังไม่ครบนะฮะก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสกิลเนี่ยนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยแรงไม่แรงอยู่ที่อักษรตัวโรมันที่อยู่ข้างหลังนี้ครับอันนี้คือเลเวล3โชคดีหน่อยก็ได้เลเวล4และผมเจอเพื่อนใน Facebook นะครับโนเนมเกมมิ่งทีวีมาทำให้ผมอิจฉาเขาเจอเลเวล5ด้วยครับผมก็ไม่รู้นะว่ามีเลเวล6 7 8หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมเจอสูงสุดที่เลเวล5นะครับก็ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งเลเวลเยอะก็ยิ่งแรงใช้แอคชั่นพอยต์เยอะอะไรแบบนั้นนะครับก็หลักๆเอาเป็นว่ายังไงดีผมสอนภาษาญี่ปุ่นก็แล้วกันนะท่อนแรกเนี่ยธาตุนะครับแล้วก็เดะแล้วก็ตามด้วยกี่เป้าหมายนะครับท่านผู้ชมต้องจำอย่างเดียวนะฮะอันนี้คือธาตุไฟครับอันนี้คือโจมตีทุกเป้าหมายครับนี่นะฮะโจมตีประเภทอะไรอันนี้คือมาโฮนะฮะเวทมนต์นะครับและดาเมจเท่าไหร่นะฮะดาเมจปานกลางนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นเอาเป็นนี่ละกันแองเจลูมอนนะฮะสกิลของเธอนะฮะโฮลี่แอโร่นะครับธาตุแสงครับฮิคารินะเดะโจมตี1เป้าหมายอันนี้จะแตกต่างกับเมื่อกี้นะครับให้จำสับกันนะฮะอันนี้คือ1เป้าหมายนะครับนี่โจมตีเป็นเวทมนต์นะครับและแบบแรงครับใช้ตัวไทยนะฮะเนี่ยอ่านว่าไทยหรือไดหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละจำไม่ได้นะฮะไดใช่ไหมไดคือนี่คือโจมตีอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็เอาให้เห็นหลายๆตัวเนาะเดี๋ยวแปลอีกสักตัวหนึ่งเอาใครดีที่โจมตีเป็นธาตุนี่ละกันสกิลเมทัลเกมอนตัวดำเนี่ยจะแปลกกว่าชาวบ้านเขานะครับเมทัลเกมอนผมมีลีดเดอร์สกิลด้วยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นปานกลางนะครับและก็สกิลติดตัวของเมทัลเกมอนสีดำนะครับมีผล3เทิร์นนะครับมีผล3เทิร์นนะครับทำให้ตัวละคร1ตัวนะฮะผมไม่รู้จะเริ่มแปลไงทำให้ตัวละคร1ตัวของเราเนี่ยมีสถานะเคาน์เตอร์นะครับและเคาน์เตอร์เป็นกายภาพนะฮะคือถามว่าผมอ่านออกได้ไงคือมันต้องสะสมความรู้มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับเดี๋ยวแปลให้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งอันนี้ครับธาตุน้ำนะครับต้องจำตัวอักษรอย่างเดียวธาตุน้ำเดะกี่เป้าหมายจำได้ไหมกี่เป้าหมายกี่เป้าหมายอันนี้คือเป้าหมายเดียวนะครับนี่อันนี้เวทหรือกายภาพตัวเหมือนเดิมมาโฮนะฮะเวทนะครับแรงเท่าไหร่ตัวนี้ปานกลางนะครับเดี๋ยวผมหาตัวที่มันโจมตีกายภาพสักตัวดีกว่านะฮะจะได้แยกออกนะครับอันไหนกายภาพอันไหนเวทตัวนี้กายภาพนะครับเขียนอย่างนี้นะฮะกายภาพอย่างนี้นะอันนี้ก็เบาๆนะฮะเบานะครับ แล้วก็ธาตุอะไรธาตุมืดนะธาตุมืดก็เรื่องของสกิลเนี่ยก็ขอเรียกว่าแนะนำเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคือถ้าท่านผู้ชมขี้เกียจไปเปิดเว็บของผมไล่ดูตารางเนี่ยพยายามให้จำตัวอักษรตามหลักที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันจะบอกมาเป็นท่อนๆเลยธาตุอะไรเดะแล้วก็อะไรนะโจมตีกี่เป้าหมายนี่โจมตีเป็นเวทหรือเป็นกายภาพแล้วก็ต่อด้วยตัวเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็ดาเมจเท่าไหร่อะไรแบบนั้นก็คือเล็กกลางใหญ่นั่นเองนะครับเบากลางแล้วก็แรงอันนั้นคือผมคงจะบอกท่านผู้ชมได้เพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมต้องไปฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นเอาเองถ้าอยากจะรู้และอ่านออกแบบผมนะครับต่อมานะฮะก็เข้าถึงเรื่องของเรานะฮะการสืบทอดคุณสมบัตินะครับก็นี่แหละไม่ใช่คุณสมบัติเท่าที่การสืบทอดสกิลเนื่องจากเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วครับว่าสกิลที่2ของแต่ละคนใช่ไหม2หรือ3วะก็3ดิมีสกิลหัวหน้าสกิลแรกนะครับสกิลติดตัวสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3คือเป็นสกิลรองที่มันแรนดอมนะครับผมก็เอาเป็นว่าแนะนำยังไงดีถ้าท่านผู้ชมอยากจะหาตัวที่เอาไว้ลงดันเจียนประจำวันนะครับแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะวันนี้เป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นผมควรจะเอาธาตุน้ำขึ้นมานำเป็นตัวแรกเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ธาตุเดียวกันตีกันเองไม่เข้าถูกไหมครับผมก็ต้องเอาธาตุน้ำเนี่ยมาเป็นตัวยืนต่อมาแล้วธาตุน้ำแพ้อะไรเกมนี้ธาตุน้ำแพ้ไฟเพราะฉะนั้นผมก็หาคนที่มีธาตุไฟคำถามผมคือแล้วใครว่ามีธาตุไฟนี่มีธาตุไฟนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเวลาที่จะสืบทอดสกิลเพื่อเป้าหมายของเราคือหาคนไปตีดันเจียนประจำวันก็คือต้องเอาตัวละครที่เป็นธาตุเดียวกับดันเจียนประจำวันและหาสกิลรองเป็นธาตุที่ชนะทางนะฮะอันนี้คือสมมุติฐานของเรานะครับผมก็คงต้องแนะนำแบบนี้นะวิธีการสืบทอดก็คือท่านผู้ชมต้องระวังตัวล่างจะหายไปเลยนะครับหายไปเลยนะแล้วก็เสียตังค์จำนวนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสว่าท่านผู้ชมมีตัวละครที่สกิลไม่ดีอันนี้ผมแนะนำอย่างนี้นะสมมติว่าอย่างไอตัวเมทัลเกมอนแบ็กผมเนี่ยก็มีสกิลโจมตีท่าน้ำนี่คือเอาไว้ลงดันเจียนไฟเลยสมมติว่ามันไม่ดีนะท่านผู้ชมก็อาจจะแบบรอแบบให้ได้ตัวเก่งๆที่มีสกิลระดับสูงๆเนี่ยส่วนใหญ่ของผมเป็นระดับ3ไงผมพยายามจะหาระดับสูงๆระดับ4อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยไอตัวนี้ดันเลเวล1เลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นคือผมจะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสถ้าเกิดว่าจะปั้นดิจิมอนตัวไหนไปก่อนนะปั้นไปเลยแล้วเดี๋ยวพอเรามีสกิลเสริมที่แรงๆเราค่อยมาสืบทอดคุณสมบัติเอาแบบนี้ก็ได้เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะผมแนะนำอย่างนี้แล้วก็ดูด้วยว่าอยากจะได้สกิลประเภทไหนนะก็คือช่วงเนี้ยวันๆก็ลงแต่ดันเจี้ยนประจำวันกันใช่ไหมล่ะหาของวิวัฒนาการกันมันก็จะเป็นในทำนองที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือหาตัวธาตุเดียวกันแล้วก็หาสกิลที่ชนะธาตุมันก็จะได้เปรียบที่สุดแต่ถ้าเกิดในอนาคตมี PVP เข้ามาเรื่องของสถานะผิดปกติจะเริ่มสำคัญถูกไหมครับถ้าใคร PVP การฮิลอะไรเงี้ยก็จะสำคัญก็ค่อยๆไปเปลี่ยนตอนนั้นก็ได้เพราะว่ามันสามารถสืบทอดได้เรื่อยๆนะครับก็เท่านี้เองนะครับเป็นวิธีการสืบทอดสกิลนะฮะเดี๋ยวสืบทอดตัวอย่างทั้งตัวแล้วกันท่าใหม่ครับไกอาร์เอเลเมนต์เดี๋ยวผมจำไว้ก่อนเพราะว่าในเว็บของผมยังไม่ได้เก็บข้อมูลท่านี้ไว้ไกอาร์เอเลเมนต์นะฮะเดี๋ยวกันหาตัวไหนดีชายเลเซอร์อันนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครอ่อนๆนะเมื่อกี้มีสกิลเลเวล1นี่ใช่ไหมเบสดามอนใช่ไหมแต่สกิลนี้ก็คือเป็น all เรียกว่าอะไรอะ all คือทุกตัวใช่ไหมอันนี้คือพลังป้องกันนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับทุกตัวในทีมเรา1ก็คือพูดง่ายๆคือเลเวลกากเลยก็หาอันนี้กากไงเดสทอยแคนนอนนี่กากก็หาตัวที่คิดว่าเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยก็คือให้มันมีสกิลที่ดีๆมาแทนเท่านั้นเองนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูสักท่าหนึ่งครับไอ้นี่เพิ่มความแม่นนะฮะเพิ่มความแม่น3เอาใครดีล่ะไอ้นี่กันเลเวล1ไอ้พวกเนี้ยน่าจะโยนขายทิ้งให้หมดนะฮะก็เดี๋ยวเอากินนี่ไปละกันนะครับผมมีซ้ำพอดีนะครับก็ขอกินเป็นไกอาร์เอเลเมนต์แล้วกันนะเพราะตัวนี้ผมจะหายไปนะครับตกลงนะฮะเราจะได้ธาตุไกอาร์เอเลเมนต์มานะครับเป็นสกิลธาตุไม่ใช่ธาตุแสงธาตุพืชนะฮะธาตุพืชนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับเป็นเวทนะครับความแรงคือระดับปานกลางนะครับตกลงแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการสืบทอดคุณสมบัตินะฮะเราจะเสียดิจิมอนตัวนั้นไปเลยนะแต่เราก็จะได้สกิล สกิลที่3หรือสกิลเสริมเนี่ยกลับมานะครับโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมนายชอตตี้บูโจวานะก็ขอรีวิวเรื่องของสกิลนะครับสอนเทคนิคการอ่านด้วยนะฮะว่ามันแบ่งเป็นท่อนยังไงแล้วก็ใครอ่านไม่ออกไม่ต้องซีเรียสให้จำตัวอักษรนะครับท่องไปทุกวันจำไว้ทุกวันเขียนไว้ทุกวันเดี๋ยวมันก็จำได้เองนะฮะแล้วก็แนะนำเรื่องของการสืบทอดสกิลให้กับเพื่อนๆดูนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เทคนิควันนี้ก็เท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เป็นเทคนิคอะไรนะฮะก็ติดตามได้เลยเพื่อนๆอยากรู้เรื่องไหนก่อนมาคอมเมนต์ในวิดีโอของเราหรือใน Facebook ของเรานะครับ No Name Gaming TV ก็ได้ครับเดี๋ยวจะได้รีบรัดคิวแก้ไขหรือแนะนำเพื่อนๆในประเด็นที่เพื่อนๆต้องการก่อนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ